ชื่อปืนครับก็เป็นโค้ชในโครงการต่อต้านก็สอนตั้งชื่อไว้คือสร้างสรรค์อย่างไรภายใต้ข้อแม้ก็จริงๆคือจุดประสงค์ที่จะสอนเด็กคือของคนอื่นที่เขาสอนส่วนมากเขาจะสอนว่าถ้าเริ่มโครงการควรทำยังไงแต่ว่าโครงการของน้องๆไม่ใช่เพราะว่าน้องไม่ได้เริ่มจากศูนย์โครงการต่อต้านมาเริ่มจากเอเนสซีเพราะฉะนั้นน้องมีของบางอย่างจริงๆของที่อยากให้น้องรู้ไว้ก็คือว่าถ้าเกิดน้องมีของบางอย่างอยู่แล้วน้องต้องทำอะไรเพิ่มอย่างเช่นไปหาดูว่าคู่แข่งในตลาดเขาทำอะไรแล้วก็ลูกค้าคือใครอย่างที่ให้น้องทำเป็นเกมมากกว่าที่ให้เล่นนะอย่างในตอนที่ให้เล่นเกมก็มีเหมือนกันที่สองกลุ่มหรือสามกลุ่มอย่างเงี้ยแบบตั้งใจว่าจะขายลูกค้าคนเดียวกันเขาก็ต้องรู้แล้วล่ะว่าเออโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีจุดเด่นของตัวเองขึ้นมาให้ต่างจากเพื่อนแล้วก็อย่างเช่นที่ให้เล่นเกมก็มีว่าที่ถามตอนต้นว่าอะไรที่คือจุดเด่นของแต่ละกลุ่มที่คิดว่าจะทำให้ขายได้แต่ปรากฏว่าพอให้ดูโปรไฟล์ของลูกค้าน้องก็เปลี่ยนใจก็คิดว่าเออที่เขาคิดว่าเป็นจุดเด่นนี้มันไม่น่าช่วยในการขายเป็นอย่างไรก็คืออยากให้น้องรู้แค่นี้ว่าตอนทำเอเนซีอ่ะมันเริ่มจากโปรเจกต์ที่น้องสนใจฉะนั้นจุดเด่นก็เป็นจุดเด่นที่น้องตั้งใจทำเพราะว่าน้องสนใจของต่อการนี่เขาอยากให้ก้าวไปดูลูกค้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ส่วนนี้ว่าอะไรที่ยังขาด